ดีครับผมชื่อสมพรลิขิตใจนะครับเฉพาะกิจทองหล่อ71นะครับชีวิตประจำวันของผม6โมงเราก็มาขับวินที่ปากซอยฟาร์มวัฒนาถนนพระราม4ช่วงที่ไม่มีผู้โดยสารศูนย์ร่วมด้วยโทรมาว่าประชาชนขอความช่วยเหลือเราก็ไปตรวจสอบมีจับงูรถยางรั่วน้ำมันหมดน้องหมาตกคลองทำไมผมถึงอยากมาเป็นอาสาเคยไปเจออุบัติเหตุช่วยเหลืออะไรเขาก็ไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแต่ทุกวันนี้มีคนเขาพาผมไปสมัครอาสาร่วมด้วยช่วยกันผมได้ไปอบรมมีความสามารถได้ช่วยเล็กๆน้อยๆกับประชาชนร่วมทางใจเรามันชอบทำอยู่แล้วครับเคสที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยชักเก่งเนี่ยพนักงานเขาไม่รู้ไงว่าเขาก็ปล่อยให้ดิ้นชักอยู่พอดีผมเข้าไปกำลังชักอยู่พอเราจับตะแคงปุ๊บแบบลมมันเดินไงร่างกายแกเหมือนคนไม่สมบูรณ์อ่ะไม่ว่าเขตไหนก็ช่างมันดีใจมากๆอ่ะที่ได้ช่วยประชาชนที่เหลือให้เฉพาะกิจทองหล่อ7285มาช่วยพูดหน่อยครับช่วงนั้นน้องหมดสติส่วนใจเราก็คิดว่าขอให้น้องรอดทำ CPR ประมาณสักเกือบ20วิครับพอน้องฟื้นสติขึ้นมาน้องบอกว่ามีอะไรจำตัวเองไม่ได้ดีใจที่สุดเลยคือเราเป็นคนนึงมาช่วยพี่น้องประชาชนร่วมทางด้วยกันครับเราดีใจสุดครับสังคมทุกวันนี้พวกเราอย่าปล่อยผ่านนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนี่ให้สังเกตนิดนึงครับเวลาเห็นอาสาสมัครของพวกเราเนี่ยกำลังดำเนินการตามท้องถนนอยู่บางท่านก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าบีบแตรกดแตรคือรอสักนิดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นรถเสียทุกคนเดือดร้อนเราต้องไปสอบถามว่าให้ต้องการช่วยอะไรไหมหรือว่าทุกท่านเจอเหตุอะไรให้โทร1677ครับศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันก็จะประสานมาให้พวกผมเนี่ยจะมีพวกผมครับเข้าไปช่วยพวกท่านครับผมร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน